ต่อไปเรียกว่าผู้ดับไม่เหลือคำว่าดับไม่เหลือเป็นคำที่เข้าใจยากจะเรียกว่ายากที่สุดก็ได้ในภาษาธรรมะด้วยกันคำว่าดับไม่เหลือไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าตายแล้วเผาฝังคำว่าดับไม่เหลือหมายถึงดับไม่เหลือแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็มีตนเมื่อนั้นมีความรู้สึกว่าตนแล้วก็มีตนเมื่อนั้นถ้าว่าดับสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเสียไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนนั่นแหละจึงจะเรียกว่าดับไม่เหลือในภาพนี้มีอะไรลุกขึ้นมาจากสะดือของบุคคลในภาพนั้นเวียนออกไปเป็นคนนานาชนิดนั่นเป็นการปรุงแต่งออกไปจากจิตใจมีมากมายเป็นความเกิดอันมากมายอันไม่รู้จักสิ้นสุดตลอดเวลาที่ยังมีอวิชชาที่นี่ก็มาถึงตอนที่จะเปลี่ยนฉากใหม่ได้ผ่านโลกผ่านทุกความทุกข์มามากพอแล้วเกิดความเข้าใจเห็นได้ว่าอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาเป็นการปรุงแต่งให้เกิดตัวตนของตนแล้วก็ขบกัดตนอย่างเหลือประมาณจึงน้อมจิตไปในทางที่จะไม่ให้เกิดตัวตนหรือดับตัวตนเสียได้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปรุงแต่งมาอย่างครบถ้วนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมถึงกันข้าวแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเกิดเป็นตัวตนตัวกูของกูขึ้นมาในความรู้สึกถ้ามีสติปัญญาพอแม้จะถึงกันข้าวมันก็มีสติปัญญาพอที่จะควบคุมไม่ให้ปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมานี่เรียกว่าดับตัวตนป้องกันการเกิดแห่งตัวตนแล้วก็ดับไปแห่งตัวตนจนกระทั่งไม่มีเหลือความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์เกิดมาจากความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือของตนเสมอไปเป็นใจความสั้นๆว่าการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สำคัญอยู่ที่เบญจขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอยึดมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามันก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมันเลยโดยประการทั้งปวงตลอดเวลาทั้งปวงมันก็ไม่เกิดตัวตนขึ้นมาเรียกว่าดับไม่เหลือเป็นการดับทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทีนี้เราก็ไม่ต้องเรียนเรื่องทุกเรื่องเลยมันมากเรื่องมันจะเรียนเรื่องดับไม่เหลืออย่างเดียวก็พอแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องดับไม่เหลือนี่เป็นเครื่องกำกับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะดับจิตคือดับกายหรือตายนั่นแหละให้มีความรู้เรื่องดับไม่เหลือเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดจะได้ดับไปอย่างไม่มีเชื่อเหลือสำหรับจะเกิดอีกข้อความเหล่านี้สรุปเป็นคำกลอนได้ว่าอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพรั่นพรึงหวาดไว้ให้หม่นมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตน
ดลนิพพานข้อนี้มีใจความสรุปว่าไม่ต้องเรียนให้มันมากเรื่องนอกจากเรื่องดับไม่เหลือและเมื่อจะดับจิตดับขันธ์ดับกายเนี่ยให้มีความรู้เรื่องดับไม่เหลือเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เรียกว่าตกกระไดแล้วกระโจนให้ดีๆจะถึงที่หมายได้เร็วข้าวถ้ามีความเจ็บไข้แน่นอนว่าจะต้องตายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันตกกระไดแล้วเขาพลอยกระโจนให้ดีๆสมัครดับไม่เหลือไปด้วยกันนี่มันง่ายข้าวหวังว่าท่านทั้งหลายทั้งทุกคนจะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าเครื่องดับทุกข์นั่นน่ะคือความรู้เรื่องดับไม่เหลือแห่งตัวตนความรู้เรื่องดับไม่เหลือแห่งตัวตนปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดตัวตนตัวตนที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปให้มันก็เลยไม่มีความทุกข์ขอให้พิจารณาดูให้ดีมีอะไรพลุ่งออกมาจากใจกลางแห่งบุคคลนั่นแล้วก็ถ้าว่าปฏิบัติถูกเรื่องดับไม่เหลือมันก็จะหยุดออกมามันก็จะหายไปหมดไม่มีสำหรับเป็นปัญหาอีกต่อไปดังนี้ดูหน้าจ้องดูหน้าของคนดับไม่เหลือดีๆว่ามันมีความรู้สึกที่มีความหมายแห่งความสะอาดความสว่างความสงบสักเท่าไรก็ทำไว้ในใจสำหรับเป็นเครื่องจูงใจให้เดินไปโดยทำนองนั้นโดยการจงทุกๆคนเถิด